ต้องแยกก่อนว่าไอ้ที่เห็นเป็นแต่ละขั้นตอนตัวหยาบสุดนี่คือกองรูปคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกองรูปนั้นเป็นไตรลักษณ์เห็นอันนี้ก่อนนะพอเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยพอเห็นกองรูปเป็นไตรลักษณ์เห็นกองรูปเมื่อมันเป็นไตรลักษณ์มันก็เป็นทุกข์เข้าใจนะเนี่ยกองรูปเป็นอิทัปปัตยตากองรูปเป็นไปตามจะพาถ้าเปิดเราไปยึดก็จะเป็นโลกธรรมแล้วกองรูปเหล่านี้ก็มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมถ้าเราไปยึดเราก็จะรับกฎแห่งกรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะจิตจะเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราก็แยกจิตให้มาอยู่กับอิ่มเบิกบานให้มาติดสุขซะก่อนเนี่ยหลักคือเมื่อได้เห็นแล้วให้สรุปแยกหมวดหมู่ให้ชัดเราจะไม่วกวนเมื่อจิตวางเห็นโทษของกองรูปทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้วางธรรมอารมณ์นะแค่กองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแค่นี้วางแค่นี้จิตจะพ้นจากกามมาพบเลยตรงนี้ถ้าทำความเข้าใจนี้ให้ชัดจิตจะไม่ลงไปจับกองรูปอีกก็จะพ้นจากกามมาพบคือพบของมนุษย์กับสัตว์จากนั้นไปจิตจะเข้าสู่รูปประพบรูปประพบเนี่ยคือพบของเทวดาอินพรหมยังติดธรรมอารมณ์อยู่ธรรมอารมณ์เนี่ยทำให้เทวดาอินพรหมเลยมีอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นคือราคะโทสะโมหะทำความเข้าใจจริงราคะตอนนี้เราเดินจิตมาถึงเนี่ยรู้แล้วราคะเกิดจากสายใหญ่ความเป็นห่วงเป็นใยกันกับคนใกล้ชิดคนรอบข้างนั่นเองเมื่อเป็นห่วงกันจนเกินขอบเขตมันเมื่อเวลามันเกิดอะไรขึ้นเกิดความกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนขึ้นราคะก็จะกำเริบตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พระพุทธเจ้าถึงบอกให้อยู่อย่างหย่อนนะตรงนี้สำคัญถ้าเราตึงกระทบปั๊บมันสะเทือนเลยแต่ถ้าหย่อนก็จะอ๋อเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นก็หย่อนแต่ถามว่าราคะยังมีไหมมีแต่ไม่ตึงแล้วหย่อนไปก่อนนะต่อไปโทสะเกิดจากความไม่เข้าใจกันไม่มีใครอยากทะเลาะกับใครหรอกแต่ที่มันทะเลาะกันเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าเขาระบายความทุกข์มาหาที่เขาแสดงอาการอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดจากเขาระบายทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่เชื่อลองไล่ไปดูเถอะเมื่อเราระบายทุกข์เราเข้าใจถึงเหตุที่เขาแสดงออกมาเราก็จะไม่ได้ไปโต้แย้งเพียงแต่มีความเมตตาปรารถนาดีไปนั้นการปะทะกันก็จะหายโมหะจิตหลุดจากปัจจุบันเมื่อจิตหลุดจากปัจจุบันมันก็ส่วนใหญ่แล้วมันหลุดไปหาความคิดความคิดทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนาคตทั้งสิ้นนี่แหละสังขารเห็นไหมเนี่ยอนาคตทั้งสิ้นเมื่อจิตหลุดจากปัจจุบันไปมันก็ไปหาอนาคตเมื่อไปหาอนาคตลองมาดูดิที่เรายกตัวอย่างของอร่อยลองถามตัวเองที่มันอร่อยคำที่เคี้ยวหรืออร่อยที่เรากำลังเอาซ่อมจิ้มหนุ่ยว่าอร่อยคำไหนฮะตอนจิ้มยังไม่ได้กินเลยแล้วว่าอร่อยแล้วเห็นไหมเราถูกหลอกนะไอ้ตรงมันคิดว่าอร่อยคือคิดว่าอร่อยนั่นเองนะมันมาจากสัญญาอุปทานปรุงออกเป็นสังขารอุปทานออกมาเป็นเวทนาอุปทานวิญญาณอุปทานก็ทำงานตกลง
จิตหลุดจากปัจจุบันไปเป็นสังขารเมื่อไหร่อุปทานขันธ์5ทำงานทั้งกระบวนการเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเน้นคือให้อยู่กับปัจจุบันครูบาอาจารย์พยายามเน้นพวกเราให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันโมหะก็ทำงานไม่ได้เนี่ยเมื่อราคะโทสะโมหะเราคุมมันอยู่หมดธรรมอารมณ์ก็ไม่เกิดแก่ใจนะแต่ถามว่าทั้งหมดนี้เป็นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นมรรคหมดอยู่ในขั้นตอนการเจริญภาวนานะยังไม่ได้เป็นผลนะนะอย่าไปตีตนไปว่าได้หมดแล้วมันเป็นแค่มรรคทั้งหมดนะตั้งแต่รูปประพบกามประพบรูปประพบตรงนี้เราเข้าสู่อรูปประพบอรูปประพบก็ใช้ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าพาอนันทบินทิกะเศรษฐีไปเที่ยวทั้งแดนของอนาคามีทั้ง5ชั้นนั่นแหละแล้วท่านสรุปว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรางั้นให้จิตเราได้ไปสวยอารมณ์ทำตามที่ท่านสอนแล้วใครแล้วก็ด้วยความศรัทธาต่อท่านศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าท่านพูดปั๊บนี่เรายอมรับปล่อยเลยแต่นี้ถ้าใครยังไม่ศรัทธาต่อท่านถึงขั้นปล่อยก็ต้องมาทำดูคืออย่างที่เราให้ตัวอย่างให้หัวใจครึ่งหัวครึ่งซีกเนี่ยนะก็ทวนอีกทีนั้นขึ้นลูกแรกที่มาต่อจากเราเป็นหัวใจเต็มดวงก็จะเกิดรอยยิ้มไปหมดเป็นขึ้นลูกแรกเมื่อขึ้นลูกแรกหันหน้าไปหาพรรคพวกของตัวเองก็จะต่อหัวใจครึ่งซีของตัวเองกับคนรอบข้างก็เป็นหัวใจเต็มดวงรอยยิ้มก็จะเกิดขึ้นคนรอบข้างต้องการหัวใจเต็มดวงก็หันกลับไปหาหมู่พวกจะเห็นว่าการต่อไปเหมือนต่อเทียนแบบนี้เราจะเห็นว่ารอยยิ้มเต็มไปทั้งจักรวาลซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดจิตมองไปได้ว่ารอยยิ้มทั้งหมดเราเป็นคนสตาร์ทติดมีความภูมิใจตรงนี้เราเป็นคนสตาร์ทติดสตาร์ทให้โลกนี้มีความแจ่มใสมีรอยยิ้มตรงนี้คือเมตตาอัปปมาญญาเพราะมันทำให้ทั้งจักรวาลยิ้มได้หมดแล้วเราก็ยิ้มได้ทั้งจักรวาลก็ส่งเสริมรอยยิ้มนี้ได้ตลอดเนี่ยเมตตาอัปปมาญญาเมื่อเกิดแก่เราแล้วเราหันหน้าหันหลังไปดูพระพุทธเจ้าเป็นคนสตาร์ทให้เราก็เลยถึงกับอุทานโอ้โหท่านมีบุญคุณกับเราอย่างเหลือล้นทำให้เราเนี่ยศรัทธาต่อท่านเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ศรัทธาอยู่ในเต็มหัวใจแค่นี้ละอินทรีย์5พละ5ก็พร้อมแล้วก็คือศรัทธาวิริยะก็คือเราทำเมตตาอัปปมาญญาสติสมาธิมาจากการเดินจงกรมได้วันละสัก 8,000 ถึง 19,000 ก็พอละตรงนี้ปัญญาจะค่อยๆผุดมาทีละเรื่องทีละนะแต่อยู่ตรงนี้อยู่ที่แอดจัด3เศร้าตรงนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิอาจารย์ให้ลงตัวเนี่ยปัญญาจะแทงขึ้นมาเราสามารถทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเมื่อทำตรงนี้ก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆความเข้าใจต่างๆก็จะเกิดขึ้นทีนี้ก็ย้อนกลับมาเมื่อกี้เราค้างอยู่เมื่อเราศรัทธาต่อพระพุทธองค์ตรงนี้เกิดแล้วเมื่อพระพุทธองค์พาไปดูและชี้ว่าอันนี้ไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่เราจะปล่อยหมดเลยนะคือทุกอย่างที่เราเคยได้ยินได้รับรู้รับทราบอยู่ในหัวใจแล้วจิตมันเพ้อฝันอยากจะไปเที่ยวสักทีเมื่อจิตเป็นสมาธิขณะที่เข้าไปดูได้แล้วเพราะระวังกองรูปมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะว่างพอที่จะเข้าไปได้ก็คือตรงอนาคามีตรงนี้เนี่ยก็คือตรงที่เราอยู่กับมรรคนั่นเองปิติเป็นภูมิชั้นหนึ่งของอนาคามี
หัวใจเต้นลมหายใจออกเป็นแต่ละชั้นแต่ละชั้นปิติหัวใจเต้นลมออกเป็นชั้นหนึ่งปิติหัวใจเต้นลมออกแล้วกระตุกก่อนจะไปหัวใจเต้นมันจะหยุดแล้วมันวาบไปเลยตรงนั้นก็คือสัญญาเวทียิตนิโรธนั่นมันเข้าได้ทั้ง5ชั้นนั่นแหละนะแล้วเราไม่ต้องไปมองว่าอานิสงส์ของมันจะเป็นไงพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราปล่อยผ่านอยู่เลยแต่อย่างน้อยก็จิตได้เสวยอารมณ์เห็นแล้วก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยหมดเมื่อปล่อยหมดจิตจะอยู่ด้วยความว่างจิตอยู่กับความว่างเข้าใจนะจิตอยู่กับว่างว่างตามหลักที่ขึ้นมาตามนี้เมื่อจิตอยู่กับว่างเนี่ยมันว่างมันมีเมตตาครอบอยู่แต่นี้เนี่ยมันก็ลื่นลมอยู่กับกลุ่มก้อนนะถ้ามันไม่ติดกองรูปแล้วเนี่ยมันจะลื่นลมอยู่กับกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนของพรรคพวกในหมู่คณะนั่นแหละแต่ที่มันลื่นลมมาเนี่ยเหมือนกับที่เราโชคตัวอย่างที่โม่เกากูที่พระถังกำจังไปสร้างเป็นสร้างพระพุทธปางนิพพานคือพระพุทธเจ้านอนนิพพานแล้วเหล่าหมู่สงฆ์ที่เป็นเอกคัทธะของท่านของพระพุทธเจ้าลายล้อมอยู่ซึ่งเราเดินจากปากถ้ำเข้าไปเหล่าพระสงฆ์ที่อริยสงฆ์ที่อยู่รอบนั้นยังเขกหัวเพื่อนเล่นยังแหกตายังดึงแขนภาพไอ้ตัวกับหุ่นนะทำอย่างนั้นเลยนะเราถึงอุทานว่าโอ๊ยทำไมท่านเหล่านั้นไม่สำรวมเลยเสียงพระพุทธเจ้าก็สอนขึ้นมาว่านิสัยวาสนาทุกคนไม่มีใครแก้ได้นอกจากท่านองค์เดียวท่านบอกพระสารีบุตรมากับท่านแท้ๆเจอท้องร่องยังแอบไปโดดเล่นก่อนเลยนั่นแหละแค่นั้นแหละพอฟังจากท่านเราจะไม่สนใจสาระของพระอริยสาวกเลยเพราะว่าพอท่านก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของลูกศิษย์ของพระพุทธองค์เท่านั้นเองเพราะคนที่จะวางนิสัยวาสนาได้ก็คือพระพุทธองค์อันนี้มันวางด้วยศรัทธาเห็นไหมถ้าเราไม่ศรัทธาไม่ถึงมันวางไม่ได้ศรัทธาถึงมันก็ไม่สนเลยไม่สนแต่ทุกคนเนี่ยปรารถนาความพ้นทุกข์มันก็เลยเหมือนกับทุกคนไปทางเดียวกันก็เหมือนกับไปเรือลำเดียวกันอยู่ในเรือมันสนุกสนานมันไม่มีทุกข์เลยตรงนี้เพราะไม่เมื่อไม่ยึดกองรูปเนี่ยไม่ยึดกองรูปเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์จากการยึดกับสิ่งรอบข้างมันจะไปด้วยความเบิกบานด้วยใจที่เป็นทานก็เป็นสุขแต่ขณะที่เบิกบานอยู่บนเรือนั่นเรือมันอยู่บนน้ำน้ำมันมีหน้าน้ำหลากหน้าน้ำรถพอเบิกบานจนเพลินเราก็ยึดว่าสภาพสิ่งแบบแวดล้อมต้องเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นได้สักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนตรงนี้สัพเพธรรมะอนัตตธรรมชาติมันก็เปลี่ยนมันได้เมื่อใจเห็นว่าสัพธรรมชาติก็เป็นอนัตตามันก็เลยปล่อยไม่ยึดธรรมชาติว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจมันเลยอยู่เหนือธรรมชาติเห็นว่ามันปล่อยธรรมชาติแบบนี้นะจะเห็นว่าดวงจิตค่อยๆปล่อยสิ่งที่ยึดมารอบมาตั้งยึดธรรมชาติยึดกองรูปยึดเรียงมาอะไรเงี้ยค่อยๆปล่อยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเข้าใจนะพอจิตตรงนี้มันจิตเต้นจิตเปี่ยมแต่ขึ้นมาเนี่ยยังมีเมตตาติดกับจิตมาอยู่มันก็จะเห็นสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ความขอความช่วยเหลือรอบตัวหมดเสียงถ้าอยู่ในป่าจะได้ยินเสียงสัตว์ร้องเสียงอะไรหวยหวนหมดจะเอ้ยใครทำละจิตมันจะตวัดไปหาว่าใครไปทำอะไรมันใครไปแกล้งมัน
มันใครมันจะถูกกินอะไรอย่างเงี้ยคือจิตสิ่งเหล่านี้ดึงจิตเราให้ไม่ทำหน้าที่ตัวเองไปสนใจสิ่งแวดล้อมพระพุทธองค์ก็ตัดเข้ามาสอนในใจว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราก็เลยปล่อยตรงนี้อีกทีหนึ่งสิ่งแวดล้อมตรงนี้ให้เป็นไปตามกรรมมันก็เหลือแต่จิตละจิตอันเดียวละแต่ยังไม่ถึงจิตหนึ่งเป็นจิตที่ว่างๆไม่ได้ยึดอะไรเลยพอจิตว่างๆไม่ยึดอะไรเลยและจิตที่นิ่งๆอยู่เนี้ยมันเหมือนกับจิตไม่เคยอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็มีความวูบวาบของตัวเองเหมือนกับเราเปลือยเปล่าและอากาศท่ามกลางอากาศวูบอากาศเย็นๆนะครับกระทบมันก็จะรู้สึกวูบวาบวูบวาบอะตรงเนี้ยท่านก็ให้กระชับเข้าไปด้วยสังขารูอุเบกขาญาณคือกระชับจิตเพราะจิตตรงที่พิจารณามาถึงตรงนี้มันอยู่ในอุปจาระทั้งหมดกระชับเข้าไปใกล้อุปอัปปนาเมื่อจิตกระชับเข้าไปใกล้อัปปนาไอ้ที่วูบวาบเนี่ยมันจะหายหมดนะไอ้ที่วูบวาบหายหมดเบาไปหมดเงียบไปหมดเหลือจิตแท้ๆอยู่อันเดียวเลยเมื่อจิตเหลือจิตแท้ๆอยู่อันเดียวเนี่ยจิตแท้ๆตรงนี้มันไม่เคยอยู่เดียวๆมันอยู่ได้ประมาณ 1-2 วิเองมันก็สลายตัวสลายตัวในนิมิตที่เราใครเข้ามาถึงตรงนี้มันก็จะเห็นว่ามันจะแยกส่วนหนึ่งไปทางอีกส่วนไปทางซึ่งตอนแรกๆเราก็ยังงงมันอยู่แล้วตอนหลังตอนที่เราถอนออกมาแล้วเราก็ค่อยพิจารณาเอ๊ะมันไปยังไงมายังไงก็เลยพอมานั่งพิจารณาตอนหลังที่ถอนออกมาแล้วก็เลยเข้าใจเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความไม่รู้มาเจอง่วนดินมาจับกันแล้วมันเลยออกมาเป็นจิตเมื่อจิตแยกสลายกลับไปมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมจิตก็จะไปส่วนหนึ่งก็จะไปสู่ความไม่รู้แต่เป็นการรู้แจ้งโลกเพราะมันรู้ตลอดทางมาแล้วกับอีกส่วนหนึ่งไปสู่ห้วนดินก็คือธรรมธาตุจะแยกเป็นสองส่วนอย่างนี้แต่นี้มันก็จะนั่งถามตัวเองไอ้จิตมันหายไปไหนก็ต้องมานั่งตีโจทย์อีกทีอ๋อจิตมันไม่มีมันเกิดการสมมุติเรียกที่สองอันมารวมกันตอนแรกเราเรียกว่าจิตเมื่อกลับคืนสู่สภาพเดิมจิตก็ไม่มีเท่านั้นเองไอ้จิตตัวนี้เป็นตุ้มถ่วงให้เราไปติดอยู่กับจิตแล้วเลยตีโจทย์ไม่ได้แค่นั้นแหละมันก็รู้แจ้งหมดแค่นี้เองเมื่อรู้แจ้งหมดตอนนี้เรามาดูสภาวะของตัวเรายังดำรงขันอยู่แต่ข้างในตัวจิตไม่มีแล้วเรารู้ทันมันแล้วเพราะตัวไม่รู้มันไม่มีมันมีแต่รู้แจ้งโลกแทนเมื่อตัวไม่รู้มันไม่มีความเป็นแม่เหล็กที่จะดูดอะไรต่ออะไรเข้ามาที่เราต้องคอยเอาเมตตาคอยผักไว้อะเพราะว่าไอ้ใจที่เป็นอัตตาเนี่ยมันจะดึงเข้ามาใจที่เป็นอัตตาเนี่ยจะดึงเข้ามาแต่ขณะนี้เราแจ้งแล้วตัวดึงไม่มีก็เลยไม่ต้องมีตัวผักเข้าใจนะตัวดึงเข้าใจหมดแล้วตัวดึงไม่มีตัวดึงเคลียร์ไปแล้วเป็นรู้แจ้งแล้วตัวผู้อวิชชาหรือไม่รู้เนี่ยไม่มีแล้วนะพอเข้าใจตรงนี้แล้วนี่แหละความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นไม่มีแรงดูดเข้ามาแล้วมันก็ขันก็เหลือแต่เป็นขันล้วนๆคือตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่เหมือนเดิมขันซึ่งก็กระทบรูปเสียงกลิ่นรสก็กระทบแต่ไม่มีตัวดูดมาปรุงให้ปรุงให้เกิดพอใจไม่พอใจปรุงให้เกิดอิจฉาริษยาปรุงคือปรุงให้เกิดกิเลสไม่มีเพราะมันแค่กระทบรู้เท่านั้นตอนนี้ก็เดินปัญญาไปมันก็จะเข้าใจไปหมดแหละนี่แหละก็แค่นี้แหละการภาวนานะเข้าใจหมดนะก็ทำเอา
นี่ใครยังไม่แจ้งตรงไหนก็ค่อยๆทำตามเส้นทางที่เดินอันนี้คือแผนภูมิแต่ส่วนใหญ่ที่สอนมาหลายๆชุดเนี่ยก็จะไปติดตรงมันไม่มีจิตแล้วมันเป็นไงไม่มีจิตมันยังติดอยู่ก็เลยต้องไปยกตัวอย่างอย่างเช่นต้นกล้วยแล้วแกะกาบข้างนอกออกทีละกาบทีละกาบทีละกาบจนกระทั่งเหลือไส้ในซึ่งไส้ในนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเกิดต้นกล้วยเราเรียกว่าต้นกล้วยก็ได้แต่ตรงเนี้ยถ้าเราใช้กำลังสมาธิแยกมันออกมันจะกลายเป็นสองกาบสุดท้ายต้นกล้วยก็ไม่มีตกลงต้นกล้วยเกิดจากการสมมุติเรียกสองกาบแรกหรือมากระทบมากบกันเรียกว่าต้นกล้วยฉันใดก็ฉันนั้นจิตนี้ก็เกิดจากอวิชชาหรือความไม่รู้จับกับง่วนดินนั่นเลยเรียกว่าจิตพอมันแยกกลับคืนไปสู่สภาพเดิมจิตเราหยิบมาเรียกเท่านั้นเองแต่ขณะที่พิจารณาตรงนี้อินทรีย์5พละ5ต้องพร้อมมรรคต้องแน่นสำคัญสองอันนี้มันจะอยู่กับปัจจุบันถึงจะพิจารณาตรงนี้ได้ถ้าหลุดจากไม่หลุดถ้าไม่มีความเป็นปัจจุบันตัวโมหะมันเข้าครอบงำแล้วมันก็จะหลงทางนะนี่แหละสาระของการภาวนาเนื้อเป็นอย่างนี้แหละ